ลับมาอยู่กันต่อกับรายการวิวไฟเดอร์นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเราก็มีทั้งโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็หน้าโชว์วิ่งรออยู่แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงนะเดี๋ยวเราย้ำแนะนำแก้วใช่ไหมไม่ใช่เราย้ำเนื้อเทนเมนต์ของเราก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนส่งมาว่าสงสารอลิสตัดอย่าพักเบรกเลยมีแต่อะไรวะขอย้ำประเด็นของเราก่อนนะคะที่มาของตัวละครไหนที่คุณประทับใจที่สุด4042200นะคะส่งทาง SMS ช่องนั้นที่จะลุ้นรับของรางวัลนะคะแต่ว่าทางช่องทางอื่นก็ร่วมสนุกกันมาได้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้อลิสตามพวกพี่ต่อพี่จีลงทะเลไปด้วยโหนานแล้วครับจริงจริงเราเป็นพวกเดียวกันนะบางเรื่องเราก็อยากรู้คือถ้าเราลากไปเรื่องที่มันเป็นเรื่องเก่าเนี่ยนอสตาเจียเนี่ยน้องจะไม่ค่อยคือมันมาด้วยลำบากก็ค่อยๆต่างกันไปบางอันเนี่ยโอ้โหเชื่อผมเราไปด้วยกันอยู่หัวเรือถือดาบเลยอยากคุยเรื่องนี้แล้วก็จะคุยอ่ะเราจะไม่เบรกกันแต่ว่าอย่าไปเยอะใช่ใช่ใช่มีบ้างมีบ้างมีบ้างอยู่กับร่องกับลอยเขามีสคริปต์ให้เนี่ยอลิสกลับมาหน้าใสขึ้นฮะเวอร์ไอ้คุณแชมป์ชิคาโก้ครับผมคุณผิดแล้วคุณมาทักน้องสาวผมแบบนี้ทำไมครับเธอนี่ต้องอย่างอื่นแล้วนะเข้าด้วยวิธีแบบว่าลิสหน้าสวยจังเลยไม่เชื่อไม่ชอบคือรู้อยู่แล้วว่าสวยโอ้ยใช่เกิดมาก็หน้าใสอยู่แล้วคุณจะมาชิงย้ำชมเรื่องเดิมไม่ได้ผมโคตรเขินแล้วเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเออไปที่ต่อไปได้ดีเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่ข้างหลังเลยเริ่มแย่แล้วอันตรายเว้ยอ่ะตรงไหนต่อนะเดี๋ยวเราจะไปโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะมีสาระนะYou've handled this lost toy life better than I could. Open your eyes, Woody. There's plenty of kids out there. Sometimes change can be good. You can't teach this old toy new tricks. You'd be surprised. Bonnie? The package has left the building. Does anyone have eyes on him? I don't see him. Attention! This is Captain Snowball! We need backup! Buckle up, everyone! ยังไม่ขั้นเต็มไปหมดกล้องเรื่องใสๆเราเป็นคนมีลูกเขาโจ๊กเกอร์กันพี่ช่วงนี้มาซะใสเลย Toy Story กับ The Secret Life of Pets ครับผมเอาเรื่องไหนก่อนดีพี่เอาเพชรก่อนดีกว่าผมว่าเพชรน่าจะไม่ค่อยมีอะไรได้ดูภาคหนึ่งดูภาคหนึ่งภาคหนึ่งสนุกกว่านะอ๋อเหรอครับภาคหนึ่งหนุกกว่าเยอะเลยหนูดูภาคหนึ่งแต่จำได้ว่าอันนี้ไม่น่าชอบอ่ะใช่จำได้ว่าตัวเองไม่เก็ตโจ๊กเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่แบบรู้จักนึกว่าเกี่ยวกับหมาแมวแล้วหนูไม่เคยรู้อ้าวทำไมมันวิ่งตามไฟหรอมันวิ่งกับลูกอะไรเงี้ยหนูไม่เก็ตเลยไม่ได้เลี้ยงหมาไม่รู้ต่อครับคนที่ไปดูหนังพี่รอบนี้เขาให้หมามาดูด้วยใช่โอ้หนูไม่ไปเลยจ้าฮัลโหลไม่ไปจ้าไม่ดูจ้าไม่แฮปปี้ด้วยไม่ได้อินเบื้องต้นมันไม่ได้อินเรื่องสัตว์เลี้ยงแต่พี่ต่ออินนะผมอินอินอยู่แล้วเพราะว่าผมเลี้ยงหมาเยอะครับหลายตัวอินตั้งแต่ภาคแรกผมชอบนะเพราะว่ามันพูดถึงหมาในแง่แบบเอ๊ะทำไมหมามันทำกริยาแบบนี้แล้วเราไปตีความอีกแบบนึงมันต้องการแบบนี้เราต้องการเราไอเดียมันคล้ายๆตอนเราดู Toy Story พี่กับการว่าพอคนไม่อยู่แล้วไอ้พวกนี้มันกลายเป็นชีวิตของมันอีกแบบนึงแบบเนี้ยใช่ๆไอเดียคล้ายกันแต่ว่าก็หนุกนะฮะครับผมคือผมรู้สึกว่าไม่หนุกดีเว้ยก็เลยต้องตามมาดูภาค2ภาคนี้มันเป็นเรื่องตัวละครเดิมไหมฮะทั้งเซตมันก็เพิ่มบางตัวเข้ามาแต่ว่าที่ไม่รู้สึกว่ามันสนุกเลยเพราะว่ามันกลายเป็นมันเซตเอาทำเป็น3เรื่องซ้อนกันอะคล้ายๆเป็นหนังสั้น3เรื่องที่สุดท้ายก็มาเชื่อมโยงกันนี่เดี๋ยวตอนในท้ายครับผมสามเรื่องนี่คือ3ประเด็นเลยป่ะคะ3ประเด็นเลยก็คือประเด็นไอ้พระเอกภาคแรกที่ไม่เคยก้าวออกจากความเป็นสัตว์เลี้ยงไอ้ตัวนี้ป่ะใช่ใช่ก็พยายามจะแบบว่าจะหลุดออกจากโลกของตัวเองบ้างโดยมีติวเตอร์อ๋อมันอยากเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีอะไรอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไอ้อีกตัวคืออีกตัวคือไอ้กระต่ายกระต่ายซูเปอร์ฮีโร่ป่ะนะฮะอันนั้นก็เป็นแบบว่าเรื่องราวของมันกับเพื่อนมันแล้วก็พยายามจะไปช่วยเสืออะไรเงี้ยลูกเสือที่เอามาถูกฝึกไม่ได้เกี่ยวกันเลยเหรอพี่เส้นมันไม่ได้มาแทบจะไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าไอ้นั่นก็เริ่มต้นก็คือไอ้ตัวไอ้หมาภาคแรกก็ต้องไปต่างจังหวัดกับนาย
ก็ไปเรียนรู้ว่าทำไมตอนดูตัวอย่างมันแบบมันทำไมไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีวะแล้วกระต่ายมันอยู่ตรงไหนพี่ต่อบอกมี3อีกตัวคืออีกตัวนึงก็คือเรื่องของไอ้แฟนของไอ้เนี่ยก็ต้องปลอมตัวไปเป็นแมวเพื่อเอาของที่ไอ้นี่พอมันไปต่างจังหวัดก็ฝากไว้ตุ๊กตาตุ๊กตาที่ฝากไว้อ๋อไอ้นี่ไปต่างจังหวัดไอ้แฟนอยู่ที่ฉากที่บ้านกระต่ายมีเรื่องของมันแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะมารวมกันก็คือไอ้นี่กลับบ้านมาเจอไอ้นี่ก็มาเจอกลายเป็นเรื่องเดียวกันแต่ระหว่างทางตลอดทั้งเรื่องก็คือเล่าแยกๆกันมาโดยตลอดคือถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่เชิงว่ามันแย่ฮะแต่ว่ามันพอมันแยกกันไปแบบนั้นรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันขาดน้ำหนักโอ้เขาจะทำอย่างนั้นทำไมใช่ไหมฮะมันสิ้นคิดอ่ะมันทำอย่างนั้นทำไมซึ่งเสียดายนะเสียดายของอยู่เพราะว่าภาคแรกมันทำไว้พอใช้ได้มันมีของมันมีองค์ประกอบที่มันจะเอาไปใช้อื่นๆได้ครับผมก็เลยก็ดูแล้วก็สอดคล้องกับทุกความเห็นที่ดูมาแล้วทั้งสองภาคทุกอันนะฮะภาคเพชรคุณไมค์ครอสบอกเพชรภาคหนึ่งสนุกมากวัชวันบอกภาคหนึ่งสนุกกว่ามากค่ะยังฮาชลกฮวงบอกภาคหนึ่งตลกมากใช่คือจริงถ้าแบ่งเป็น3เรื่องแล้วอันเดอร์ทีมเดียวกันมันก็อาจจะยังแบบซัพพอร์ตกันไหมพี่มันเหมือน3เรื่องจริงๆเขาฟิกชันป่ะพี่แล้วเสร็จแล้วมันก็มารวมกันตอนหลังแบบอ้าวแล้วมึงมารวมกันอย่างงี้เหรอวะอ้าวทําดูควินตินยังเวิร์คเลยฟาวฟิกชันเราเตรียมใจมาก่อนเบอร์ผู้กำกับมันไม่ใช่ควินตินไงจริงถ้าควินตินมากำกับก็ให้ไหวแล้วนะไม่น่าจะได้นะไม่น่าได้3เรื่องไม่น่าจะมาทําอะไรเลยผิดหวังเลยนะแบบนี่กูเอาเวลาชั่วโมงกว่าๆเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้นะเสียเวลาไอ้นี่ทำไมเสียเวลากับมันนะฮะอ่ะนั่นคือ The Secret Life of ก็ไม่ต้องดูก็ได้ไม่ดูนะฮะแล้วก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าเวลาคนไปดูรอบสื่อนะครับแล้วเอามาพูดเยอะๆนะว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วผมหนีถ้าไม่ทันนี่เรื่องอะไรแบบเนี้ยมีไอ้แค่จะใส่โม่งออกมาจากโรงผมไม่โคตรต่อแหลเลยแรงเลยผมเองเลยเหรอพี่ไม่ใช่เริ่มงงแล้วยังไงนะคือผมรู้สึกว่าคนพวกนั้นเนี่ยหรือว่าเราเป็นคนแบบไงเฮ้ยแต่ผมชอบดูหนังประเภทแบบเฮงซวยแบบนี้เยอะมากเลยนะคือหนังที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันจะมีจุดถึงนี้เราสนุกกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอย่างเรื่องนี้ผมจะบอกพี่ต่อว่าอารมณ์ที่พี่ต่อบอกเรื่องแบบรอบสื่อแล้วต้องมาพูดหน้าโรงเนี่ยจริงคนดังหลายคนน่าเห็นใจนะฮะผมเคยไปดูเรื่องนึงเนี่ยผมไม่บอกว่าเรื่องอะไรนะครับครับมีน้องๆกลุ่มนึงซึ่งดังโอ้โหคนกำลังจับจ้องจับตามองผมดูเสร็จดาดีดาดีดาผมดูเอเชียรามาแล้วผมไม่รู้ด้วยว่ามีดาราอยู่เต็มโรงเลยผมดูเอเชียรามาเสร็จผมก็สะกิดบอกโอ้ยไม่หนุกเลยนะไปครับลุกพกไม่พูดดีกว่าโอเคเซฟพอหนังจบปุ๊บผมเดินออกเลยผมมานั่งนั่งกันเต็มเลยแต่ละคนนั่งแบบประมาณว่ากลัวไปกูจะว่ายังไงวะเธอตรงไหนดีอ่ะเป็นเรื่องคือถ้ามันหนุกเนี่ยว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่หนักไม่คือไม่ได้เครียดเลยคืออะไรไหมเราก็เคยเว้ยเขาเชิญไปดูอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขามาถ่ายทีหลังเราก็ไม่แคร์เลยนะที่แบบว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยหนังแม่งห่วยมากเลยก็ไม่ตัดพี่ต่อเขาก็เลยไม่ใช้เราเลยไงแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเราซื่อสัตย์กับเราซื่อสัตย์กับตัวเราเองไงหนูเคยแล้วเหมือนกันหนูใช้ใกล้เคียงกับพี่ต่อคือหนูเล่าความรู้สึกหมายว่าคือหนูก็เล่าความรู้สึกตามตรงอาจจะไม่ได้ชัดเท่าพี่ต่อหนูก็จะมีวิธีการเล่าแบบโอเคของหนูแต่หนูจะพูดหนูจะหยิบส่วนที่หนูว่าหนูโอเคมาเป็นไฮไลท์เหมือนหนูชอบตรงนี้สมมติหนูชอบดีไซน์ของเสียงหนูพูดเรื่องนี้ขยี้ไปเลยส่วนเรื่องหนูก็จะเฟดไว้สุดท้ายเขาก็ตัดใช้ส่วนที่หนูชมคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากได้ประมาณไหนอันนี้ถ้าเกิดเห็นใจเขานะฮะเราก็เห็นใจไงแต่ว่าแง่หนึ่งเนี่ยบางทีผมรู้สึกว่างี้มันสำคัญมากขนาดนั้นเลยว่าที่จะต้องมีหน้าเราเสียงเราแล้วก็ไปวางตรงนั้นแล้วบอกว่าโอ้หนังยอดเยี่ยมค่ะมึงตัดมาแค่แบบ2วินาทีแล้วบอกว่าหนังยอดเยี่ยมมีผลไหมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าคือเขาทำงานกันเป็นแพทเทิร์นเอาไว้ฮะคือมันสำคัญของเขาคือเขาต้องมีอันนี้ไปใช้งานอย่างเงี้ยแต่หนูว่ามีผลนะพี่คนดูหนังตามพี่เยอะนะทำไมพี่จะพูดว่าทำไมผมไม่เชื่อว่าคนมีคนดูหนังตามผมเยอะเพราะผมเนี่ยเป็นคนดูหนังโคตรไร้รสนิยมเลยไม่จริงพี่คนดูแบบพี่เยอะมากหนูเชื่อว่าคนอยากให้ออสการ์หนังเดียวกับพี่เยอะด้วยค
คนดูหนังแบบหนูน้อยอันนี้จริงจริงหาเพื่อนไปดูยังยากเลยนั่นคือ The Secret Life of Pets นะครับต้องรีบไปต่อหนึ่งเรื่อง Toy Story อันนี้ก็อีกนะอันนี้ก็อีกนะ3 2 1จะนับอะไรป่ะภาค4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 อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกผิดหวังคือไม่ใช่รู้สึกผิดหวังรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ดูเออหนูดูอันนี้ก็คนก็ชมแบบว่าชมเอาตายเลยอ่ะกูเห็นแบบพี่ต่อเล่นของเล่นมั้ยเล่นพอนี่หนูไม่เล่นชอบเล่นด้วยโตแล้วก็ยังเล่นอยู่ใช่ของเล่นไหมอันนั้นเล่นของเล่นได้ไหมอันนั้นก็เพลินเพลินนะอะไรที่มันเพลินเพลินก็เป็นของเล่นอะไรที่เราให้ชีวิตกับเขาชอบใจเราให้ชีวิตกับมันเราไม่ควรทำกันขนาดนั้นทำไมถึงไม่อินไม่ชอบเท่าไหร่นะถ้าก่อนอินคือโอเคต้องบอกแง่ดีของหนังเรื่องนี้คือปิดฉากไอ้วูดดี้สำหรับภาคสี่นะสำหรับภาคสี่ก็คือบทสรุปของเป็นภาพแบบวูดดี้เอนส์นะฮะแต่ที่รู้สึกไม่นั่นเลยก็คือว่าผมว่าความพีคของหนังในแต่ละจุดอ่ะมันไม่ไปเว้ยทำไมเรารู้สึกมันไม่ขำกับเท่ากับว่ามันทำให้เราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วของมันหมดตั้งแต่ภาค3แล้วแต่ว่าจริงไหมแต่ว่ามันก็มีองค์ประกอบอื่นๆที่มันน่าสนใจเช่นไอ้ตัวละครใหม่ไอ้ช้อนไอ้ช้อนก็ดูดีนะก็ใช่ได้ไอ้ซ่อมอ่ะมันจะเป็นทั้งช้อนทั้งซ่อมแล้วก็ตัวละครเพื่อนนกใช่เพื่อนนกดูมีนะจำไม่ได้เลยเพื่อนนกกลายเป็นว่าบูดดี้นี่แบบว่าเป็นตัวที่ทำให้เราแบบไม่ต้องออกมาก็ได้นะอ๋อไอ้2ตัวไอ้ตลกเขียนพิวหรือแม้กระทั่งไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะไอ้ชื่ออะไรดูขบูมไอ้จอห์นวิกไอ้เคนูลิฟคือกลายเป็นว่าแบบภาคนี้เรานี่แท้วูดดี้ยังขนาดนั้นเลยเนี่ยไอ้บัสไลท์เกียร์ไม่น่าเหลือนะฮะบัสดรอปใช่มั้ยดรอปบัสไลท์เกียร์ดรอปหมดไม่ถามจริงอลิสก็ดูเลยใช่ป่ะชอบป่ะดูเฉยเลยอันเนี้ยเฉยๆใช่มั้ยผมเลยแบบไม่แปลกใจทำไมคนเขารู้สึกแบบเขาน้ำตาไหลพรากยามที่จากได้ไหมฮะพรากไหมฮะพรากไหมผมหาวหนูไม่ไหลเรื่องนี้หนูไม่ไหลอ่ะแต่มันไหลอ่ะการหาวไงอันนั้นซึมฮะนั่นซึมคลอเบ้าแต่ตอนแรกเข้าใจว่าเพราะว่าตัวเองไม่เล่นของเล่นไม่ใช่ผมรู้สึกว่าแบบเหรอมันทำให้เราหรือมันพยายามจะแบบเป็นทางผ่านให้ไปสู่อีกจักรวาลหนูแต่หนูรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นทางผ่านมันก็เลยแบบเหมือนเราดูกัปตันมาร์เวลอ่ะคือไม่หนุกแต่ไม่มีไม่ได้ไม่หนุกแต่ใช่แต่ไม่มีไม่ได้หรือว่า3ภาคแรกมันดีเหลือเกินนี่เราเลยรู้สึกว่านี่มันธรรมดาไปใช่มั้ยฮะ3ภาคแรกมันดีเหลือเกินอ่ะฉากแบบว่าความตื่นเต้นนะอย่างภาค2ไงนะครับผมภาค2นี่มันต้องไปเจอกับอะไรนะไอ้เท่าไอ้หมีม่วงไม่ใช่ภาค2เจอไอ้เท่าอ๋อไอ้คาวบอยเท่าไอ้คนขุดทองคนลุ้นเลยนะโอ้ยเร็วมากเวนอยากจะไปอยู่มิวเซียมคือความนั่นความทัดเทียมมันกับตัวเอกอ่ะมันได้ไงมันบาลานซ์กันได้ภาค3ไอ้หมีแก๊งไอ้หมีเนี่ยหมีม่วงโคตรโหดอ่ะหรือว่าเราได้อ่ะมันน่าสงสารนะพี่หมีม่วงจริงๆเราไม่เชื่อในไอเดียป่ะพี่ในทางเลือกของมันในไคลแม็กซ์ของมันเราไม่ได้เชื่อใช่เราไม่ได้เชื่อว่ารถจะต้องเลี้ยวเพราะไอ้นี่ด้วยป่ะขณะที่แบบอื่นๆมันแบบภาคอื่นๆมันนั่นอ่ะมันดีกว่านี้ครบรถกลมกล่อมเส้นเรื่องดีกว่าแล้วมันยังอยู่ในขอบเขตของจินตนาการน่ะของตรรกะที่มันวางให้เราตลอดแต่ไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตุ๊กตามาเหยียบเหยียบคันเร่งอะไรแกนะเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเปลี่ยนเกียร์ผมบอกว่าพี่ต่อวันนี้ดูน่าสงสารนะครับเจอแต่หนังที่ไม่ถูกใจเรื่องอะไรอ่ะพี่ต่อซ่อนฮอปแอนด์ชอว์ไว้ครับจริงมันมีนั่นแซงอยู่ผมชอบฮอปแอนด์ชอว์ผมชอบครอว์มาแล้วจระเข้อุ้ยจระเข้ทำใจหนูเต้นเลยแล้วผมก็ชอบหนังเกาหลีเรื่องไก่ทอดตำรวจที่ไปทอดไก่ว่าตลกเลยอ๋อที่ไปเป็นไปเปิดที่มันไปปลอมตัวกันแล้วเอาเดินขายดีใช่สนุกสนุกสนุกเป็นหนังใช่ไหมเป็นหนังผมก็อยากดูผมเลยไม่ได้ดูพาราไซต์สนุกเท่าไอ้นี่ไหมฮะสนุกเท่าไอ้ทำอุด้งญี่ปุ่นไหมฮะคืออุด้งญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ตลกเว้ยมันใช่ฮะใช่มันไม่ตลกแต่อันนี้มันตลกไงนั่นแหละเกาหลีมันทำหนังเก่งนะคือมันตลกบ้าบอคือมันตลกบ้าบอได้แต่ว่ามันก็อยู่บนแบบอยู่บนพื้นฐานที่ยังอยู่ในจักรวาลแบบว่าเราจะเราสนุกไปกับมันอะเราสนุกไปกับมันได้แต่พอมันเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็วนกลับไปทอยสี่ว่า
นี่มันชื่ออะไรครับพี่ไอ้ตำรวจทอดไก่ผมได้ไปดูมั้ง Extreme Job Extreme Job นะอินมากเลยผมดู Exit มาแล้วผมรู้สึกว่าโอ้แล้วมันทอดตอนทอดไก่มันทอดดีเว้ยเกาหลีแบบตลกนิดๆเนี่ยสนุกดีจริงแล้วอย่างถ้าอยากดูหนังเกี่ยวกับสารคดีเกี่ยวกับกาแฟนะครับครับก็มีเรื่อง Aeropress Aeropress อันนี้ก็ดีสนุกดีAeropress โอ้ตอนนี้ดูหนังเยอะมากเลยขยันเลยมันไม่ใช่ติดเน็ตใหม่แล้วมันโหลดเร็วไหมขิงเวอร์นั่นคือ Home Entertainment ประจำสัปดาห์ทั้งสองเรื่องนะครับครับผมการ์ดโซอิ้งบ้างครับสองเรื่องเหมือนกันอืมครับEven really existed. But I do. I was born a flex. Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like morning sex. But nothing in this world. And I like more than jets.ฮัตเลอร์กับโจ๊กเกอร์สอดคล้องคล้องจองขึ้นดีฮัตเลอร์นี่ที่มีเจโลมีเป็นหัวหน้าแก๊งลูกสาวเครซี่ริชเอเชียใช่ไหมใช่ก็เป็นหนังที่เห็นตัวอย่างแล้วก็บอกว่า based on true story เกี่ยวกับแบบแก๊งสาวๆที่จะเขาเรียกอะไรนะเหมือนทำสร้างคดีอ่ะแล้วก็ดูเพราะว่าอ่านักแสดงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อยากรู้เรื่องที่เราไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยผ่านการดูหนังก็เลยตัดสินใจไปดูมันเป็นรักระบำโป้กันใช่ไหมใช่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรนะโพแดนเออเหมือนโพแดนเสียงอะนะคะไม่เอาเนื้อเรื่องเลยมันเรื่องหนังเยอะวันนี้สนุกไหมประเด็นคือตัวอย่างอะมันดูตัดแบบค่อนข้างหวือหวาระดับนึงใช่คนหนังเครียดมากอะผู้กับมันทำอะไรมานะบิ๊กลองบิ๊กช็อตป่ะใช่ใช่เหมือนพ่วงกับจริงจังเป็นสายจริงจังแต่ว่าเออเราก็ไม่ได้ก็ไม่จริงจังมากนะก่อนหน้าที่ทำอังเคอร์แมนเอาหรอมีด้วยหรอเออแต่มันจริงจังอ่ะมันกลายเป็นเหมือนแบบมันเหมือนเป็นด็อกิเมนทารีอ่ะโดยนักแสดงอย่างเงี้ยสำหรับหนูนะคือมันเทคอิทซีเรียสแล้วก็ภาพที่หวือหวามันไม่ได้เป็นภาพที่บันเทิงใจอ่ะมันเป็นหวือหวาเพื่อนำไปสู่ซึ่งมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอ่ะเออมันเหมือนแบบเพื่อดราม่ามันก็เลยแบบรู้สึกดูไปก็เครียดระดับหนึ่งเครียดเครียดมันเป็นเรื่องแบบว่าโกงกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมเรื่องชีวิตอะการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้การต้องหาเงินทำไมเขาจะต้องเห็นแก่ตัวทำไมเขาต้องเอาตัวเข้ามาแลกแล้วมันก็มีเขาเรียกอะไรนะการแข่งขันกันในการแลกอะไรอย่างเงี้ยเออวิธีการได้มาซึ่งเงินมันก็แบบน่ากลัวคอนสแตนต์วูเป็นยังไงบ้างCrazy Rich Asia พิกสำหรับหนูนะเพราะที่แรกมันเป็นยังไงนะหนูว่าสำหรับอันนี้มันอยู่ถูกที่ถูกทางกว่าในแง่นึงอะ Crazy Rich Asian ที่เป็นนางเอกใช่ใช่นางเอกหนูว่ามีตอนนั้นหนูมีความแบบรู้สึกว่าบทนี้เขาชามกว่าบทนี้หนูรู้สึกว่ามีเสน่ห์กว่าแล้วก็ด้วยสายตาด้วยอะไรอะไรเรารู้สึกว่าลงตัวกว่าอยู่ด้วยกับตัวละครนี้แล้วสบายใจกว่าตัวนู้นแล้วแต่ว่าตัวละครนี้เป็นแม่เดี๋ยวมันเหมือนว่าเราเห็นพัฒนาการของเขาเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเชื่อกับตัวนี้และเห็นใจมากกว่าตัวละคร Crazy Rich Asian ไว้แล้วอยู่กับ Jennifer Lopez ทั้งเรื่องอย่างนั้นเขารัศมีโอ้โหไหวนะหนูว่าเล่นดีนะใช่ใช่จริงๆแอบชอบเรื่องนี้มากกว่า Crazy Rich Asian เลยถ้าตัวละครนี้นะถ้าตัวละครผู้หญิง Crazy Rich Asian ผมว่าตัวนางเอกมันไม่น่าสนใจมันขาดเสน่ห์สำหรับหนูมันไม่น่าสนใจแล้วก็แต่พระเอกมีเสน่ห์นะเสน่ห์มากได้เล่นอีกหลายเรื่องเลยคือหนูรู้สึกว่าเรื่องนั้นอ่ะพอเขาอยู่แล้วเขาดูแบบมันมีความลักลั่นยังไงไปเลยนะนะผู้ใหญ่ไม่ชอบอยู่แล้วป่ะคาแรคเตอร์นี้อย่างเงี้ยแบบไม่ต้องบ้านไหนหรอกไม่ต้องบ้านรวยหรอกอย่างนั้นอ่ะมันมีความอย่างนั้นอยู่ในใจแบบคันคาระดับนึงอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันเหมือนว่าฉันต้องสู้ฉันจะต้องขวางฉันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเป็นเอเชียด้วยนะใช่ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าบีลองกว่าแล้วก็เคมีตรงเนี้ยโอเคอย่างแปลกประหลาดทีมนี้ใช่ไหมใช่ใช่แบบความเป็นแฟมิลี่ของแบบหนูก็ก็ลงตัวอยู่ใครชอบดูหนังเครียด
ช่แอบหนังแบบชีวิตดราม่าชีวิตดราม่าชีวิตต้องกัดฟันสู้อย่างนั้นอ่ะก็โอเคแต่ดูแล้วไม่จิตตกเหมือนโจ๊กเกอร์ใช่ไหมไม่แต่ก็จะตึงๆหน่อยไม่ใช่หนังแบบเอ้ยเข้าไปฮัลโหลไม่ใช่ตาบาดงั้นผ่านไม่เหมือนว่าดูได้แล้วก็ไม่ได้โป้อะไรมากมายมีโป้เหรอมันเป็นรูดเสานะเฮ้ยมันเป็นรูดเสาแล้วก็แบบเห็นวิธีการในการแบบยั่วแต่ว่าต้องยั่วภายในเวลาเท่านี้ห้ามทำอย่างนี้ก่อนเวลาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะดูแบบจริงจังหนังมันเป็นย้อนยุคใช่ไหมมันเป็นช่วงแฮมเบอร์เกอร์คริสต์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าวิกฤตเศรษฐกิจอเมริกางั้นไม่แฮมเบอร์เกอร์คือปีไหนอะพี่อันนี้มันไม่ได้หลังอันนี้คือหนูเกิดแล้วอะไม่ได้สี่ปีที่แล้วใช่ไหมแฮมเบอร์เกอร์น่าจะได้อยู่ค่ะวิกฤตไอ้พวกอสังหามีปัญหาเนี่ยแล้วคนขาดทุนเยอะๆเนี่ยใช่แนะนำไหมก็ถ้ามีประสบการณ์ร่วมของการไปคลับหรือว่าตายแล้วเราก็จะได้ทันเขาในการแบบล่อลวงของเขาจริงๆเราตั้งใจไปให้เขาล่อนะใช่เวลาเราไปคลับเขาก็จะล่อลวงหรือว่าล่ออะไรวะพี่ผมว่าคุณล่อลวงล่อลวงเรื่องอะไรเขาจะวิเคราะห์ออกมาเลยว่าแบบเนี้ยเราจะมีคน3ประเภทจาก3กลุ่มงานอะไรอย่างเงี้ยในการให้เราไม่เท่ากันเราจะรู้สึกแบบว่าเสียดายตังค์มากถ้าเราจ่ายไปแล้วแล้วน้องชอบเดินไปฉี่หรือน้องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วน้องชงเหล้าหนามากเลยแต่ว่าก็นะหนูเลยไม่แน่ใจว่าในการแบบฝั่งที่มีประสบการณ์เนี่ยตรงนี้สิอย่ามาตรงนี้แต่สำหรับหนูก็สนใจอย่างเดียวแหละชวนไปกินข้าวต้มปลายเปล่าผ่านไปนะคะสำหรับคนไม่มีประสบการณ์ก็ไปเรียนรู้จากหนังเอาอีกหนึ่งเรื่องที่ไปดูมาเป็นไรพี่จีข้าวต้มข้าวต้มกินข้าวต้มเสร็จแล้วพี่ขับรถกลับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่ขึ้นมันนอนสักนิดนึงได้ไหมทำไมพี่เปรี้ยเร็วจังล่ะคะตรงชามเดียวเองเมื่อกี้สเปรย์รอยัลตั้งหลายขวดเป็นไรเลยแบล็กสิแบล็กพี่ชอบแบล็กอีกหนึ่งเรื่องฮัฟสเลอร์ไปที่โจ๊กเกอร์บ้างอันนี้เขาแบบว่าออสการ์ไหมมันจะไปสู้ฮอปแอนด์ชอได้ไงวะคือออสการ์ในฐานะอะไรนักแสดงนักแสดงยอดเยี่ยมหนูว่านักแสดงได้เข้าชิงอยู่แล้วแต่คือมันก็พูดยากเพราะว่าเวทีเนี้ยมันมีหลายปัจจัยคือถามว่าตัวหนังเองมันก็มีผลประเด็นที่หนังเล่ามันก็ดูมีผลกับออสการ์เสมออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งนะหนูว่าแต่หนูว่ามีโอกาสได้เข้าชิงอยู่แล้วไปดูก็ชอบไหมเอางี้ชอบไหมชอบไหมชอบไหมในความเป็นภาพยนตร์พูดยากมันทำร้ายคนดูมากขนาดนั้นไหมอ่ะผมว่าเสี่ยงมากเลยพี่เรื่องนี้มันทำร้ายหนูนะหนูพูดได้ว่ามันทำร้ายหนูนะในแง่อะไรฮะกรามหนูหาวไปแล้วระหว่างดูไม่มันเหมือนแบบเครียดเหมือนมีคนแบบบีบหนูติดเก้าอี้อ่ะเออแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่เหมือนถ้าเราไปดูแบบอย่างจระเข้อย่างเงี้ยมันยังเป็นความแบบสวิงไปสวิงมาเต้นเต้นเครียดแต่เอนเตอร์เทนเหมือนเข้าสวนสนุกอันนี้มันอยู่กับหมออันนี้เหมือนพี่ต่อนั่งดูไอ้วงเวียนชีวิตช่อง7นะฮะชีวิตมึงจะอะไรขนาดนั้นวะแต่มันเป็นวงเวียนที่มันไม่ได้มันไม่ได้สอนมันไม่ได้เข้าใจยกตัวอย่างนี้เข้าใจแต่ว่าหนูเชื่อว่าคือหนูก็มีเขียนเหมือนกันว่าคือแบบมันไม่ใช่หนังสำหรับทุกคนเมื่อก่อนมีหนังไทยชื่อเรื่องชีวิตบัตรศพนะก็มีทำนองอ๋อมันเหมือนเวลาพี่ต่ออ่านไอ้ฟ้ากับพี่คำพิพากษาคุณชาตินะเครียดนะแล้วแบบชีวิตไม่ทำไมขนาดนั้นวะทำไมมันบัดซบอย่างนี้วะแต่หนูว่ามันคือแบบประสบการณ์ร่วมและความรู้สึกร่วมบางอย่างแต่มันคลี่คลายดีไหมหลังจากเจอความบัดซบนั่นแหละคือความน่ากลัวที่สุดของหนังเรื่องนี้พี่นั่นคือปัญหาที่กังวลซึ่งเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราต้านไว้อ่ะเราจะไม่คิดแบบนี้เราจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดนี้เราจะยิงงูอย่างนี้แต่หนังกำลังบอกว่าไปเลยเว้ย go 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 นั่นแหละไปฉันจะเป็นเพื่อนเธอฟังดูหนูเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเต๋าของโจ๊กเกอร์ได้ใช่ไหมสร้างได้เลยเป็นเต๋าอิซึมเลยเนี่ยเหมือนแบบบีฟอร์เมเนต้ามันมีความเป็นแบบลัทธิได้อยู่แล้วด้วยตัวของมันเองมันเป็นมันไปทางนองนั้นจริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ต้องคิดแบบนั้นก็ได้นะไม่คิดแบบนั้นก็ได้คือจะมองเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าคนที่มันมีแบบเรื่องนี้ในใจเนี่ยผมถึงเป็นห่วงอันเนี้ยว่ามันจะชวนให้คนไปรู้สึกอย่างนั้นอ่ะมันทริกเกอร์อะไรก็ได้ใช่อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่ามันอะไรก็ได้ประเด็นตรงไหนก็ได้ซีนไหนๆก็มีโอกาสสกิดอะไรในใจก็ได้นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวคุณสุขวัตรบอกว่าพี่จำ A Star Is Born ได้ไหมครับพี่แม่งเจ็บแบบนั้นนะครับผมว่าไ
มันไม่อย่างนั้นนะฮะคืออะสตาร์อิสบอร์นเราแค่เห็นว่าชีวิตมันแย่นะแต่ว่าแล้วก็เห็นชีวิตที่มันบอนมันหนูว่ามันมีคู่ขนานของแบบลบและบวกอะแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบมันไปในทั้งเรื่องพาเราไปในความคิดเดียวระดับนึงเลยนะเออมันก็เลยเห็นด้วยกับมันได้เลยทันทีเลยนะเออมันเห็นด้วยกับมันได้ทันทีนะแต่มันก็เห็นด้วยแบบเรายั้งไงทุกคนยั้งว่ะหนูเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนหลายคนมันจะมีหลายคนที่ไม่ยั้งนะก็อันนี้อันนี้น่าถามว่าไงฮะถามเทียบกับ Requiem for a Dream ไหนหดหู่อุ๊ยไม่ได้ดูอ่ะ Requiem for a Dream คือไหนฮะอันที่ได้ออสการ์ด้วยเดี๋ยวกันนางเอกที่แบบเปลี่ยนสภาพตัวเองชื่ออะไรนางเอกติดตรงนี้มากเลยไม่ได้ดูแต่เหมือนเคยเห็นด้วยนะเครียดไหมเครียดมากคือจริงๆตอนดูก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นคือแค่รู้ว่าต้องเราเอาแวร์ไว้เราพยายามเอาแวร์ว่าเราจะไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเอ๋เดี๋ยวจะแอดเข้าไปนะโปเกมอนเนี่ยแป๊บนึงนะผมก็พี่ต่อจดอะไรวะอันนี้เองจะแอดเข้าไปแสดงว่าทำเควสอยู่แต่ว่ามันเป็นภาพจำอ่ะมันยังอยู่ติดจนถึงทุกวันนี้เลยอ่ะเออเอาไม่ออกชวนฝันร้ายอยู่นะชวนฝันร้ายอยู่เด็กควรจะเด็กไม่ควรดูต้องแนะนำเลยที่ต่ำกว่า18ไม่ควรดูเด็กไม่ควรดูแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าผมเห็นเขาพูดกันคือสำหรับหนูอ่ะมันไม่เกี่ยวกับว่าซึมเศร้าไม่ซึมเศร้าเพราะว่าหลายๆซีนมันทริกเกอร์อารมณ์ใครก็ได้อ่ะเออความเครียดจากที่ทำงานความรู้สึกทะเลาะกับใครมาอะไรก็ได้จริงๆแล้วมันแค่แบบเป็นคนยังไงดีอ่ะมันไม่เกี่ยวว่าเศร้าไม่เศร้าผมชอบบอกชาวบ้านว่าผมกลัวอย่างเดียวว่าคนดูหนังเรื่องนี้แล้วจะรู้สึกว่าใช่ทำรอบข้างแม่งมีปัญหาไงกูถึงเป็นแบบนี้คือจริงๆแล้วไม่ใช่ไงก็มีผลจริงๆมันไม่ใช่ไงจริงๆแล้วตัวมึงเองก็มีปัญหาไม่น้อยนี่นอกจากประเด็นเรื่องคนป่วยนะฮะครับผมพอดูจบแล้วเนี่ยพอดูจบแล้วเราเชื่อไหมว่าอนาคตเขาจะกลายเป็นจอมอาชญากรเชื่อเขาคือคนเขาคือในเรื่องอ่ะหนูเขาทำให้เห็นสภาวะที่มันไม่ใช่แค่คือในเรื่องมันมีการบอกว่าเขาเป็นโรคที่ขำและร้องไห้เมื่อไหร่ก็ได้นั่นคือสภาวะที่เป็นคอนดิชันมาตั้งแต่ต้นเรื่องแต่ว่าระหว่างทางเราเห็นสภาวะจิตที่มันไม่ใช่แค่เป็นโรคนั้นน่ะแต่มันมีความไม่ปกติหลายๆอย่างและสภาวะแวดล้อมที่นำไปสู่การกระทำบางอย่างอะไรเงี้ยในหลายๆทิศทางเพราะฉะนั้นมันไปได้และด้วยพื้นฐานที่มันจริงๆแล้วคือมันก็เห็นในหลายๆซีนว่าเขาไม่ใช่คนคิดไม่เป็นคนโง่ไม่ได้เป็นออทิซึมมันมีความฉลาดพอที่จะก้าวไปสู่แต่มัน unpredictable มากๆนะใช่มัน unpredictable มากๆนะวิธีการพูดจามันเป็นคนฉลาดอะคือมันสามารถไปสู่จุดนั้นได้มันรู้จริงๆมันรู้ได้ซ้ำว่าจะต้องเข้าหาใครแบบไหนอะว่ามันทำแบบนี้แล้วจะส่งแต่ผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันรู้30นาทีสุดท้ายมีบู๊ไหมฮะผมพูดเลยว่าหนูปิดตาหนูรับไม่ได้นะหนูสำหรับหนูมันมีฉากที่รุนแรงเกินไปหนูรับไม่ได้รุนแรงเลยหนูปิดตาผมชอบใช่ไหมผมควรจะชอบใช่ไหมผมว่าพี่ต่อไม่ชอบฮะรุนแรงไปที่รุนแรงไปหนูปิดตาคือฮาร์ลี่นะจริงๆแล้วที่จะแบบปิดเลยอะคือภาพที่เห็นมันรุนแรงเท่าไอ้โบนทำกับไอ้ซิกเซนนะฮะไอ้โบนเรื่องไม่ใช่ไอ้บูเชอร์ในห้องน้ำแต่ว่าคอนดิชันเงื่อนไขมันจริงจังกว่านั้นแล้วอารมณ์ของสิ่งการกระทำมันรุนแรงมากฮะมันรุนแรงจนแบบผมเชื่อว่าคือแค่เริ่มคิดก็รู้แล้วว่าจะไปได้เบอร์ไหนเนี่ยแล้วพอมันเกิดขึ้นมันคือแบบไม่ดูเบอร์หน้าหนีเลยมิสเตอร์พิงค์บอกอยากดูซ้ำฮะก็ดีฮะคุณลุยส์บอกว่าจริงๆหนังมันก็การ์ตูนนะครับแต่ว่ามันดันเล่าให้ดูสมจริงครับโจ๊กเกอร์มันบ้าอยู่แล้วฮะพอมันเล่าขยายที่มามันเลยสะเทือนอารมณ์หลายคนครับแต่ผมว่าผมไม่ค่อยได้เห็นโจ๊กเกอร์เป็นแบบนี้นะผมก็ไม่ได้เซียนแบทแมนนะฮะหนูก็ไม่ได้เซียนแบทแมนหนูแค่รู้สึกว่ามันเล่าจริงเกินความเป็นคอมิกส์มากๆคือมันเพราะว่าคือเล่าจนไม่ต้องเล่าเป็นโจ๊กเกอร์ก็ได้อะซูเปอร์แมนออกนาทีไหนซูเปอร์แมนออกนาทีไหนฮัลโหลซูเปอร์แมนถ้าคิดว่าคนใดคนหนึ่งที่ใส่แว่นอยู่ในนั้นเป็นเนี่ยเป็นไม่ได้ก็เป็นไม่ได้ฮะตู้โทรศัพท์กับตู้เนาะมันคือแท็กซี่ดรายเวอร์นะครับมันคือแท็กซี่ดรายเวอร์ของสกอร์เซซี่หลายๆฉากเลยเออหนูไม่ได้ดูมากๆนะครับใช่ครับ
มันแท็กซี่ไดรเวอร์เครียดแต่ว่ามันแต่ว่าเพราะมันซัดกันเลือดสาดตอนท้ายๆคือแท็กซี่ไดรเวอร์มันยังดีว่ามันมีช่วงผ่อนนะไอ้ทราวิสเนี่ยมันยังชัดเจนว่ามันเพี้ยนมันแบบมันเป็นสิ่งที่มันทำเป็นเพราะมันเอาทุกอย่างมาแล้วมันก็นั่งคิดเอาเองอะว่ามันอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยแต่เราเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นไงแต่ว่าโจ๊กเกอร์มันเพี้ยนลงไปกว่านั้นอีกแล้วสิ่งที่มันจะทำเนี่ยมันไปทราวิสมันยังทำมันยังเหมือนจะจะดีเปล่าวะอะไรเงี้ยจะดีหรือเปล่าผลมันก็ดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทริบิวกันเต็มๆนะฮะเขาทริบิวคาราวากันเต็มๆหลายฉากเลยนะครับนี่ไงคือแฟนมาเวลก็ควรจะไปดูเรื่องนี้จะได้รู้ว่าสกอร์เซซี่เวลาทำหนังเนี่ยแค่มันเอาไอเดเนโรเล่นเนี่ยก็ใช่ก็ประมาณนั้นนะก็คือว่ามันก็ต้องเฉพาะเดเนโรเป็นทราวิสเป็นนักแสดงคู่บุญเป็นนักแสดงของสกอร์เซซี่ตอนหลังมาเป็นไอ้นี่เลโอนาร์โดไอ้ยิงเนี่ยก็มาจากแท็กซี่ไดรเวอร์เลยไดอารี่แท็กซี่ไดรเวอร์ฉากที่ถือปืนอยู่ในห้องพักแต่ตอนนั้นแท็กซี่ไดรเวอร์มันโดนสวนไม่หมายถึงว่าฉากที่มัน Are you talking to me ก็คือแท็กซี่ไดรเวอร์เยอะฮะเยอะแยะไปหมดเลยดูถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดก็คือดูเป็นภาพยนตร์นะอย่าไปอินกับมันมากใช่เป็นงั้นจะเหนื่อยฮะเป็นงั้นจะประสาทเสียแต่เป็นหนังที่ดีกลับเป็นหนังที่ดีคือส่งแมสเสจออกมาให้คนดูเนี่ยโอ้ยส่งผลกระทบกับความรู้สึกเราได้มากมายขนาดนี้จะเป็นหนังต้องดูแล้วต้องกลับไปคิดไว้นี่เนี่ยหนังที่ไม่ใช่สนุกคุณน้องแนนบอกว่าดูออกมาเสร็จแล้วอ้วกเลยฮะเชื่อไหมว่าเขาจะไปสู้กับแบทแมนได้ต่อเชื่อใช่ไหมโหลูกไก่ในกำมือเลยจริงวะคือพอมันมีคนนึงที่เป็นเหมือนแบบคือเขาไม่ใช่แค่เป็นแบบคนที่มีภาวะแบบทางจิตอ่ะเขาเป็นจิตแพทย์ได้ด้วยในโนเวย์ครับถ้าผมเป็นบรูซเวย์ในวัยนั้นนะฮะผมไม่อยู่แล้วครับก็แทบจริงพูดจริงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะบินไปต่างประเทศแล้วจ้าอะไรเงี้ยบินไปทำเป็นแบบของตัวเองเป็นตระกูลเวย์ในเมืองอื่นแล้วจ้าแบทแมนเนี่ยบรูซเวย์มันก็มีปมของมันไงปมเขาใส่ไปนะฮะเขาใส่ไปเต็มๆนะฮะของพวกนั้นก็มีอยู่ในหนังเยอะแยะหมดก็คือมันอยากจะเป็นแบทแมนเพราะว่ามันอยากจะแบบว่าไม่อยากจะอัดคนน่ะเอาง่ายๆอยากจะอัดคนมันก็อยากจะน่างานตำรวจทำไม่ได้มันก็อยากทำอะแบบนั้นน่ะคือเราว่าไอ้เจอโรมในก็อตแธมเนี่ยลายแล้วใช่ไหมเจอไอ้นี่เข้าไปโอ้โหไอ้นี่น่าอันตรายมากเลยดูน่ากลัวมากเอาไปดูมันก็ลายเนี่ยนี่เหมือนผีไอ้เชโลมวิธีคิดไงวิธีคิดเหมือนผีวิธีคิดมันดียิ่งตอนวิธีคิดน่าจะดียิ่งตอนมันบอกว่ามันบอกหมอว่า I always have a negative thought เนี่ยโอ้ยป้าก็ดีนะฮะแม่เนี่ยแม่ก็ดีนะฮะอุ้ยแม่น่ากลัวแม่ก็ดีนะฮะบอกท็อดฟิลิปนี่เคยกำกับ Hangover ใช่ครับช่วงต่อ Hangover ฮะตลกร้ายอ่ะแฮงเออมันบอกว่าต้องทำท็อดฟิลิปให้สัมภาษณ์ว่าต้องทำโจ๊กเกอร์แบบเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนังตลกไม่เวิร์กแล้วเนี่ยเหรอฮะมันให้สัมภาษณ์แบบนี้ไทก้าไวติติตอบว่ามึงนี่ตลกกันนะเนี่ยเออแต่ไทก้าไวติติเนี่ยผมไม่ชอบผมรู้สึกว่ามันทำหนังแบบผมจะขำก็ไม่ขำว่ะครับผมอ่ะนี่คือโจ๊กเกอร์นะครับนี่คือโจ๊กเกอร์สนุกกว่าเอ็นเกมไหมครับหนูดูเอ็นเกมหนูใจชื้นกว่าอันนี้มันสบายใจใช่ไหมเออสบายใจนะคนละแบบอ่ะดูเป็น iMac ไว้นะฮะผมชอบเออหนูไม่ได้ดู iMac ด้วยไหมตอนที่มันลำเนี่ยโอ้แต่อาจจะแบบเครียดกว่านี้ก็ได้ถ้าดู iMac มันทับเราอยู่นี่ดูจอปกติก็เดี๋ยวไม่เป็นรออีก3เดือนก็ได้ไหมอันนี้ไปรอดูเมลิฟิเซนต์กับไอ้นี่ดีกว่าเออผมยังไม่ได้ดูภาคแรกเลยเนี่ยต้องไปดูเมลิฟิเซนต์อ่ะต้องไปดูอ่ะทีมงานบอกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ